ไม่อยากให้ลูกน้อยเกิดปัญหาผื่นแดงผื่นคันตามร่างกายผิวไม่แห้งผิวไม่รอกจะต้องดูแลอย่างไรสวัสดีค่ะพบกับพี่กันนมแม่ค่ะช่วงนี้อากาศหนาวคุณพ่อคุณแม่หลายท่านกำลังประสบปัญหาลูกน้อยนะคะมีผิวแห้งมีผื่นแดงคันขึ้นตามร่างกายค่ะทั้งที่ก่อนหน้านี้นะคะไม่เคยมีค่ะในคลิปนี้พี่กันจะมาบอกถึงสาเหตุนะคะที่ทำให้เกิดปัญหาเรื่องของผื่นแดงผิวคันผิวแห้งผิวสากนะคะที่เกิดขึ้นได้ง่ายค่ะว่าเกิดจากอะไรนะคะพร้อมกับมาบอกถึง5เคล็ดลับนะคะในการดูแลผิวลูกน้อยค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องผื่นคันผื่นแดงผิวแห้งผิวรอกนะคะก่อนรับฟังค่ะก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพี่กันและกดกระดิ่งเพื่อรับข้อมูลความรู้ดีๆจากพี่กันค่ะผิวเด็กทารกนะคะยังไม่แข็งแรงและไม่มีความสมดุลเหมือนผิวผู้ใหญ่โครงสร้างผิวของทารกก็แตกต่างจากของผู้ใหญ่ในผิวหนังกำพร้านั้นจะมีความบางมากกว่าผู้ใหญ่ถึง 20% และในชั้นใต้ผิวหนังกำพร้านั้นก็จะมีความบางมากกว่าผู้ใหญ่ถึง 30% ค่ะให้มีโอกาสเกิดการสูญเสียน้ำมากกว่าและสามารถกักเก็บน้ำได้น้อยกว่าผิวผู้ใหญ่นั่นเองค่ะทั้งผิวทารกนะคะก็ยังบอบบางมากส่งผลให้ระคายเคืองต่อสิ่งต่างๆง่ายค่ะไม่ว่าจะเป็นผ้าเช็ดตัวผ้าห่มนะคะชมพูสบู่หรือว่าครีมทาผิวค่ะดังนั้นค่ะจึงจำเป็นมากค่ะที่คุณพ่อคุณแม่นะคะจะต้องมีวิธีการดูแลผิวลูกน้อยอย่างถูกวิธีค่ะนี่นะคะพี่กันก็ได้นำมาฝากให้กับคุณพ่อคุณแม่นะคะไปฟังกันเลยค่ะวิธีการแรกค่ะอาบน้ำและเช็ดตัวลูกอย่างอ่อนโยนนะคะไม่ขัดถูผิวลูกหรือว่าซับผิวลูกด้วยความรุนแรงนะคะเพราะว่าผิวลูกน้อยเรายังบอบบางค่ะโดยเฉพาะในเด็กแรกเกิดนะคะจะมีไขมันหุ้มผิวแรกเกิดมานะคะเวลาที่เราอาบน้ำให้ลูกแรกเกิดนะคะหากยังร้างไข่ไม่หมดไม่จำเป็นนะคะที่ต้องไปถูค่ะเพราะไขมันนี้นะคะจะช่วยลดโอกาสการสูญเสียน้ำของผิวหนังลูกและกักเก็บความชุ่มชื้นผิวหนังให้กับลูกน้อยค่ะข้อที่2ค่ะอาบน้ำในอ่างอาบน้ำค่ะงดการใช้ฟองน้ำหรือว่าผ้านะคะถูลงไปที่ตัวเด็กค่ะเพราะว่าจะทำให้เกิดปัญหาไขมันชั้นบนสุดของผิวหนังนะคะถูกทำลายค่ะซึ่งเป็นเกราะป้องกันผิวหนังไม่ให้ถูกทำลายจากสิ่งต่างๆหรือทำให้เกิดการระคายเคืองจากสิ่งต่างๆค่ะข้อที่3ค่ะในเด็กที่อายุมากกว่า1เดือนให้อาบน้ำด้วยน้ำอุณหภูมิปกติค่ะห้ามอาบน้ำอุ่นเด็ดขาดค่ะการอาบน้ำอุ่นนะคะจะทำให้ผิวลูกแห้งและเกิดการระคายเคืองเกิดผดผื่นได้ง่ายนั่นเองค่ะซึ่งนะคะหากว่าช่วงนี้อากาศเย็นนะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะสามารถผสมน้ำอุ่นนะคะลงไปน้ำที่มีอุณหภูมิเย็นเพื่อให้เป็นน้ำอุณหภูมิธรรมดานะคะแล้วอาบให้กับลูกน้อยค่ะอีกทั้งเวลาอาบน้ำนะคะอยากให้อาบเร็วที่สุดค่ะไม่ควรนานเกิน10นาทีนะคะเพราะการอาบน้ำนานนะคะก็จะทำให้ผิวลูกแห้งแล้วก็สูญเสียความชุ่มชื้นไปมากค่ะเทคนิคที่4นะคะหลังอาบน้ำเสร็จนะคะกระบวนการเช็ดตัวนะคะจนถึงทาครีมให้กับลูกนั้นแนะนำให้ทำให้เสร็จภายใน3นาทีค่ะเพราะ3นาทีแรกนะคะผิวของลูกจะซึมซับครีมบำรุงผิวได้ดีและสามารถรักษาความชุ่มชื้นผิวได้ดีนั่นเองค่ะสำหรับการทาครีมบำรุงผิวให้กับลูกน้อยนะคะมีคุณพ่อคุณแม่หลายท่านสงสัยค่ะเราสามารถทาได้ตั้งแต่แรกเกิดหรือเปล่านะคะจริงๆแล้วสามารถทาได้เลยค่ะเพียงแต่นะคะเราก็ต้องเลือกผลิตภัณฑ์นะคะที่ปลอดภัยนะคะแล้วก็ลูกไม่เกิดอาการแพ้ค่ะและเราจะเลือกใช้แบบครีมหรือว่าแบบโลชั่นดีนะคะหากลูกน้อยผิวแห้งมากหรือว่าเป็นช่วงฤดูหนาวนะคะพี่กันก็แนะนำว่าให้ใช้แบบเนื้อครีมค่ะเพราะว่าจะมีความเข้มข้นมากกว่าแบบเนื้อโลชั่นค่ะส่วนถ้าเป็นช่วงฤดูร้อนนะคะหรือว่าผิวลูกไม่ได้แห้งมากนะคะก็เลือกใช้เป็นเนื้อโลชั่นได้ค่ะวิธีการเลือกนะคะหากลูกน้อยนะคะไม่ได้มีปัญหาเรื่องผื่นคันหรือว่าผิวแห้งรอกผิวสากมากนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถใช้ยี่ห้อทั่วไปนะคะที่ขายตามท้องตลาดนะคะเช่นดีนี่จอห์นสันเบบี้มายนะคะก็คือสามารถใช้ได้หมดค่ะแต่หากว่ามีลูกมีปัญหาเรื่องผิวแห้งนะคะมีผื่นคันหรือว่าเป็นเด็กที่แพ้ง่ายนะคะพี่กันก็แนะนำนะคะให้คุณพ่อคุณแม่นะคะใช้ครีมหรือโลชั่นสูตรพิเศษสำหรับเด็กผิวแพ้ง่ายหรือว่าผิวแห้งมากนะคะตอนนี้ที่นิยมนะคะแล้วก็ใช้ได้ดีนะคะมี2ยี่ห้อค่ะก็คือยูซาลีนนะคะและลาโรสค่ะซึ่งนะคะตัวพี่กันเองนะคะลูกพี่นะคะก็ใช้ลาโรสมาตั้งแต่เกิดค่ะจนถึงปัจจุบันนี้6ขวบก็ยังใช้อยู่ค่ะเพราะน้องเป็นเด็กผิวแห้งมากแล้วก็เป็นผื่นได้ง่ายแล้วก็แพ้ง่ายค่ะถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่รู้จะซื้อที่ไหนนะคะเดี๋ยวพี่กันจะแปะลิงก์ช่องทางไปซื้อให้นะคะลองไปดูใต้คลิปนี้กันได้ค่ะเทคนิคที่5ค่ะผิวลูกนะคะบอบบางแล้วก็แพ้ง่ายอยู่แล้วค่ะการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์อะไรนะคะควรต้องใช้ผลิตภัณฑ์นะคะที่ไม่ส่งผลให้เกิดการระคายเคืองในทารกผ่านการทดสอบการแพ้หรืออัลเลอร์จิกเทสนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์นี้นะคะไม่ว่าจะเป็นยาสระผมสบู่ยาซักผ้านะคะหรือครีมบำรุงผิวนะคะ
ต้องเลือกอย่างดีค่ะเทคนิคในการเลือกแชมพูและสบู่อาบน้ำลูกนะคะมีดังต่อไปนี้ค่ะข้อแรกนะคะเลือกที่ค่า pH 5.5 ถึง 7 ค่ะเพราะว่าถ้ามีความเป็นด่างมากนะคะผิวของลูกจะถูกทำลายได้ง่ายข้อที่2ค่ะปราศจากสารลดแรงตึงผิวค่ะซึ่งจะทำให้เกิดการระคายเคืองแล้วก็ทำให้ผิวหนังอักเสบได้ง่ายค่ะซึ่งเวลาดูข้อมูลผลิตภัณฑ์นะคะสามารถดูที่ขวดได้เลยนะคะว่าเขียนว่ามี SLS สาร SLS ไหมหรือว่าปราศจากสาร SLS นะคะเขาก็จะมีเขียนบอกค่ะ3ค่ะเลือกผลิตภัณฑ์นะคะที่เป็นโซฟีค่ะสำหรับซึ่งสำหรับผลิตภัณฑ์นะคะที่แม่ๆส่วนใหญ่เลือกใช้นะคะรวมถึงตอนที่พี่การเลี้ยงลูกเองนะคะที่พี่การรู้จักในตอนนี้นะคะถ้าเป็นแชมพูสระผมนะคะจะเป็นซีบาเมดนะคะเซตาฟิลค่ะก็เหมาะสำหรับเด็กนะคะที่มีรังแคหรือว่ามีผิวหนังที่ศีรษะแห้งมากค่ะถ้าใช้แชมพูปกติแล้วใช้ไม่ได้พี่การแนะนำ2ตัวนี้ค่ะส่วนเจลอาบน้ำนะคะก็จะแนะนำเป็นของลาโรสหรือว่ายูเซรีนค่ะซึ่งนะคะเดี๋ยวพี่การจะแปะลิงก์ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ไว้ให้ด้านล่างนะคะเข้าไปดูกันได้เลยค่ะค่ะก็จบลงแล้วค่ะสำหรับ5เทคนิคนะคะในการดูแลผิวลูกน้อยนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาผื่นแดงคันผิวรอกผิวหยาบผิวแห้งนะคะที่พี่แกนนำมาฝากในวันนี้นะคะลองปรับใช้กันดูค่ะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะต้องใช้เวลาค่ะคุณพ่อคุณแม่หลังจากดูแลผิวลูกแล้วจนผิวลูกแข็งแรงนะคะพวกผดผื่นคันต่างๆนี้ก็จะลดน้อยลงไปค่ะใครชอบคลิปนี้ของพี่แกนนะคะฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับพี่แกนด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้พี่แกนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ